ก่อนยกเว้นคนมาก่อนอยู่เชื้อสมัยคนหลังเอาอะไรวันนี้ลุงก็กลับกันค่ะทีแรกแล้วใครเขาให้อยู่แล้วโอเคโชคดีปลอดภัยครับว่าอึดอัดนี่จะคอยอยู่กับอาจารย์นะคะแล้วอึดอัดแต่ไอ้แขนนี่ยังปวดปวดเหมือนเดิมปวดแขนยกขึ้นอยู่สิยกขึ้นยกลงมันยกได้ดอยเอออย่าพูดมายกกันจะดูได้ขนาดแค่นั้นโอเคฮะพอยกได้เอาละพอเข้าใจแล้วครับผมเริ่มมองหาจุดแล้วโปรดสังเกตไหล่ขวานะโปรดสังเกตอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งไปเลยไหล่ขวาอย่าดันชู้เป็นผู้รับก็พูดบ่อยครั้งว่าเหมือนกับว่าผมโยนลูกฟุตบอลแล้วก็เป็นฝ่ายรับให้มันถูกจังหวะเอาเองโทษไหวไหมตอบไหวไหวไหมตอบไหวไหมไหวแค่นี้พอแล้วจ้าปึ๊บไม่เจ็บนั่นนั่งให้ตรงตั้งฉากโทษดูแล้วจ้าอย่าลืมหายใจแป๊บปึ๊บตอบคำถามไหวบ่ไม่ไหวแล้วอย่าหัวเราะมันเสียจังหวะครับมันต้องตามความรู้สึกหัวเราะมันจะไม่รู้สึกตรงนั้นโทษที่ไหวไหมครับตอบไหวไหม ลองขยับยกดูซิทีนี้อย่าโอยมันติดตรงไหนบอกโอยแล้วมันไปต่อไม่ได้ที่มันแย่โอเคติดตรงไหนเราบอกแค่นี้มันจะได้ไปต่อได้พี่ใหญ่ไหมมาวันนี้เขาไปเที่ยวแล้วเขาดีขึ้นไหมล่ะตอนนี้เขาไปแล้วเขาไม่รักษาเพราะว่ากัดน้ำเหลืองกระจายแล้วท้องเขาดีขึ้นไหมล่ะเขาไม่เจ็บเออก็แปลว่าหายแล้วก็จบแล้วนี่ก็เข้ามาวันนี้เขาเจ็บท้องปวดท้องเขาหายแล้วก็โอเคแล้วนี่นะครับเขาจะรู้ตัวแค่ไหนก็เพียงใดก็ไม่รู้แต่เขาอยู่ที่ตรงนั้นวันนั้นเขาก็หายไปแล้วจากวันนั้นแล้วหายตลอดก็โอเคแล้วส่วนเขาจะสรุปเป็นยังไงก็เรื่องของเขาทีนี้เราเชื่อว่าเราช่วยเขาได้ตรงก็เอิร์ดนี่ตัวสำคัญอยู่แถวเนี้ยที่มันฝังรกรากอันนี้ในหูนะปวดมากมันฝังรกรากเลยแหละโทษปึ๊บดูแขนจะหายดูความอัศจรรย์ยกเอาแขนหายจริงไหมขึ้นลงให้สบายเลยขึ้นให้มันเต็มร้อยไปเลยให้มันแบบโอเวอร์ไปเลยเออทำมันโอเวอร์ไปเลยแขนมันจะรู้เออมันหาย 100% จากเดิมมันติดตรงนั้นตัวสำคัญแถวๆนี้นั่นทำเอาไงคำตอบสุดท้ายได้ยังโอเคไหมส่วนอื่นบ้างเดี๋ยวนี้แน่นหน้าอกพิงไปแน่นหน้าอกไขมันจุกมันจะไม่พูดอย่าพูดภาษาหมอแมวนะแน่นหายแน่นมีอยู่แค่นี้เองอย่าไปบอกว่ามันตีบตันไม่เอาไม่ใช้เลยตรงนั้น
แน่นหายแน่นอย่างเดียวใช้ภาษาหักมันชอบมีอาการแบบเราหายมันเป็นหายใจเองนั่นคือเรื่องที่ผ่านมาเอานาทีนี้เอานาทีจะเป็นตลอดเอาเดี๋ยวที่เป็นอยู่ใช่ไหมเป็นตลอดก็แปลว่าดูมันจะหายเป็นตลอดนั้นยิ่งดีมันจะหายคามือทีนี้มันต้องอย่างนั้นสิครับยิ่งดีที่มันเป็นตลอดมันจะรู้ว่าสองมือเปล่ามันช่วยได้จริงไม่จริงไหวไหมตอบไหวไหมตอบแค่นั้นแหละตรงจุดนั้นก็แค่เปลี่ยนจุดนั่นเองไหวไหมตอบไหวไหมไหวไหมแค่นี้พอแล้วสังเกตรุมจะลด3 2ถามว่าห้ามเบ่งสู้รับลูกฟุตบอลโป๊ะรับลูกฟุตบอลโป๊ะโป๊ะจังหวะแล้วห้ามหัวแล้วจังหวะนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าจังหวะที่หัวเราปุ๊บมันจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องเอาความรู้สึกตรงนี้ใช้เอาเช็คตัวเองร่างกายตัวเองนี่ไอ้ที่ว่าเมื่อกี้นี่หลุดไหมเนี่ยชัดเจนชุดท้ายมันจะโล่งหมดแขนขาทีนี้มันล็อกต่อไปเรื่องตาเป็นไงอธิบายภาษาออกมาตาฝ้ามัวโอเคฝ้ามัวก็พอแล้วไม่ต้องอะไรเลยห้ามพูดกับมาต่อกระจกถ้าพูดกับต่อจะไปพูดกับหมอฝ้ามัวก็ให้มันสว่างแจ้งแค่นั้นเองเราพูดภาษาให้มันใช้ได้เลยไม่ต้องไปแปลภาษาเรามันเป็นภาษาอย่างนั้นภาษาไทยคือภาษาพหันภาษาพหันจะเป็นอย่างนั้นภาษาไม่ต้องแปลภาษาให้รูปตรงข้ามเลยปล่อยความรู้สึกมาปล่อยความรู้สึกมาอย่างเดียวโทษปึ๊บโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บยอม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 หายใจไว้เอาละมาไปดูเบาเวลปืดๆโทษเจ็บเอาล่ะทำเองดีขยับเองทั้งหมดบินเหมือนนกไปเลยโอเคค่ะนั่นห้ามพูดคำว่าเจ็บเป็นเพียงแต่นั่นคือเป็นเรื่องของจุดที่มันโอเคเจ็บเป็นธรรมดาธรรมชาตินะคำว่าเจ็บเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวส่งสัญญาณให้ครับใช่คำว่าเจ็บเนี่ยมันผิดปกติอ่ะไอตัวผิดปกตินั่นนะมันส่งสัญญาณให้หลังจากเจ็บปุ๊บมันจะสบายหลังจากเจ็บปุ๊บมันจะสบายโล่งนั่นเองเพราะเจ็บมันเป็นรหัสต้องให้เข้าใจให้ทันให้ได้แล้วมันจะดีวันดีคืนพวกนี้ปวดหัวไหล่ขวาตาฝ้ามัวอยากหายและสบายตัวจบข่าวกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคโอเคอ
อะไรโยมอะไร